ธุรกิจขนาดกลางจำเป็นต้องพัฒนาใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรเครื่องมือให้ทันสมัยขึ้นพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรี